สวัสดีครับวันนี้นั่นเลยทานข้าวกับแกงหน่อไม้ที่ไปหามาแล้วก็นี่มีเห็ดเผาะด้วยเห็ดเผาะอาจจะมีน้อยนะเพราะแบ่งกันเยอะนะหลายๆคนอันนี้ก็กลายเป็นเห็ดรวมแล้วมีเห็ดหลายๆอย่างก็ตักโดนมั่งไม่โดนมั่งนะเนี่ยแกงที่เราหามานะก็เป็นหน่อไม้ใส่อะไรใส่ผักมีชะอมด้วยนะแล้วก็แมงลักนี่แกงแบบบ้านๆนะใส่ยะนางด้วยเห็นไหมน้ำสีดำๆเนี่ยสุดยอดอร่อยแล้วก็มีใส่ปลาด้วยรสเด็ดนะฮะวันนี้ป้าจ่อยทำมาให้ก็แบ่งกันกินเอามากินที่บ้านนะไม่ได้กินที่ร้านป้าจ่อยแล้วไม่ได้ดูการทำด้วยไปไม่ทันเขาจัดการก่อนแล้ววันนี้มากินข้าวด้วยกันฮะกับแกงหน่อไม้ที่เราไปหาเองมาครับทานข้าวด้วยกันแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเผาะด้วยเนี่ยที่เราหาเองรสชาติแบบสุดยอดเลยคือหน่อไม้ที่เราไปหาใหม่ๆเนี่ยมันจะกรอบอ่ะนะเพิ่งขึ้นมาเนี่ยโหกรอบหวานกรอบด้วยยังมีส่วนผสมของเห็ดด้วยนะเห็ดนี่ก็มีทั้งเห็ดเผาะแล้วก็เห็ดอย่างอื่นที่เราเก็บไว้นะกัดแบบคึดมันอร่อยโหมื้อนี้อร่อยมากจะพูดถึงเรื่องของธรรมชาติเราปลูกหน่อไม้เนี่ยปลูกไม่กี่ปีเราก็ได้กินแล้วแล้วก็ปลูกแล้วได้กินเรื่อยๆผักชะอมนะอยู่ในสวนแล้วก็ปลูกเองผักทุกอย่างปลูกเองหมดนะแม้แต่พริกตะไคร้อะไรเงี้ยเราก็ปลูกเองทุกอย่างปลอดสารนะเพราะเรากินเองปลูกเองนะครับเราควบคุมได้แต่น้ำปลายังซื้ออยู่ชาติแบบแซ่บหนัวมากเลยอยากให้กินด้วยกันจังอร่อยอร่อยมากเลยกินอาหารพวกนี้เราคิดถึงบ้านเนี่ยว่ามันเป็นอาหารแบบแนวแบบแถวบ้านเราคลิปนี้ก็ฝากไว้กันเพียงเท่านี้นะกับข้าวที่เราหาเองแกงหน่อไม้แซ่บๆนี่แหละฝากไว้ด้วยฮะรักธรรมชาติและธรรมชาติจะรักเราครับผมสวัสดีครับ